สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แขกรับเชิญก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมได้เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้นะครับในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือว่าเราได้คุยกันนิดเดียวนะครับเวลาหมดซะก่อนยังไม่ได้ลงรายละเอียดในประเด็นนะครับวันนี้นะครับจะถือโอกาสนะให้เวลาเต็มๆเพื่อจะได้คุยในประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับคนที่มีลูกหลานพิการหรือต้องทำงานคุกคีเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับหรือต้องดูแลคนพิการอยู่วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็ยังเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณสุชาติโอวาทวันสกุลนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับนะครับครับต้องรบกวนอีกครั้งเพราะว่าทำได้ว่าคราวที่แล้วดิครับโอ้ผมยังมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะคิดว่ามันเป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาแล้วคุณเราก็มีแขกกันต่อใช่ไหมครับวันนี้เอากันเต็มๆเลยนะครับผู้ชมทราบไหมครับว่าคุณสุชาติเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะครับแห่งประเทศไทยพูดง่ายๆว่าเอางี้ดีกว่าความหมายของคำว่าคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยครับมันยังไงแล้วคุณสุชาติไปเกี่ยวข้องยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยครับเราไม่ทราบเลยเรื่องความพิการครับแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยตอนนั้นขนาดแฟนอายุ25เองนะมีลูกฮะมีลูกเอาแสดงเกี่ยวข้องเพราะลูกเลยสิเพราะมีลูกเลยครับผมพอลูกคลอดออกมาปุ๊บอ้าวเป็นดาวน์ซินโดรมนะครับก็เลยเกี่ยวข้องกับความพิการทางด้านสติปัญญาเราก็ไปดูว่าดาวซินโดรมมันคืออะไรนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสมองเนี่ยนะครับครับแล้วก็ถ้า IQ ต่ำกว่า70เนี่ยเขาเรียกพิการทางด้านสติปัญญา IQ ต่ำกว่า70ใช่ครับก็ไปดูอีกว่าความรุนแรงมากรุนแรงน้อยรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปตามกว่าจะรู้เนี่ยพอตอนลูกเกิดมาเนี่ยกว่าจะรู้นั้นลูกกี่ขวบกี่ปีรู้ทันทีเลยครับก็เรียกว่าช็อกเลยแหละเรียกว่าผมก็ไปเดินวนอยู่บนดาดฟ้าโรงพยาบาล นะครับเอ๊ะทำไมมันถึงมาเกิดกับเราอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็เป็นคนที่ตั้งใจทำความดีไม่ได้ไปคิดร้ายใครอะไรเงี้ยทำไมมาเกิดกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพอเกิดป๊อปนี่ดูยังไงถึงรู้หรือหมอบอกหมอบอกเลยครับหมอบอกทันทีเลยเพราะว่าบางทีมันก็จะมีสัญลักษณ์ถ้าดาวซินโดรมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เช่นลายมือขาด2ข้างอย่างเงี้ยครับตาชี้อะไรเงี้ยครับลายมือขาดเลยครับผมแล้วก็มีเรื่องหัวอะไรเงี้ยต่างนะครับเราจะรู้ก่อนตั้งครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ไหมจริงๆรู้ได้ครับถ้ามีการตรวจคอมโมโซนแต่นี่สมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าอายุ40ถ้าตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นบุคคลทางด้านสติปัญญาทีนี้เราก็เอ๊ะตอนนั้นแฟน40ไหม25ครับอ๋อยังแข็งแรงอยู่เลยว่างั้นเถอะแข็งแรงอยู่เลยครับไม่ได้มีวี่แววไม่มีอะไรครับครับอ๋อพอออกมาปั๊บแล้วหมอบอกไงฮะเกิดจากความผิดปกติก็เป็นคอมโมโซนคู่ที่21มันเกินมาแท่งหนึ่งครับแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ดูว่าฝ่ายไหนญาติฝั่งไหนมีความพิการเรื่องต่างนะแต่ส่วนใหญ่ในสังคมไทยก็จะโทษกันไปโทษกันมาเอาพี่พอฟังนี้ความรู้สึกแรกคือก็เนี่ยเดินดาดฟ้าเลยครับภรรยาล่ะภรรยาภรรยาตอนนั้นเราก็พยายามบอกหมอนะว่าอย่าเพิ่งบอกได้ไหมให้เขามีความสุขอีกสัก15วันก็ยังดีถึงจะไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่คุณหมอบอกไม่ได้ครับต้องบอกพอรู้ก็ช็อกเลยเหมือนกันโอ้ตั้งหลักกันยังไงพออย่างนั้นก็ยังดีนะที่เราอ่านหนังสือธรรมะมาเรื่อยๆแต่จริงๆเราอ่านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกมันเหมือนว่ายน้ำเรียนแต่ทฤษฎีนี่พอเราไปจนความทุกข์เนี่ยเฮ้ยโอ้มันรู้เลยจริงๆก็พอเราผ่านพ้นเรื่องความทุกข์ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยที่แสนสาหัสนะก็ร้องห่มร้องไห้กันเป็นปีครับกว่าจะทำใจได้กว่าอะไรต่างมันมีอยู่คำเดียวแหละก็คือคำว่าปัญญาอ่อนนั่นแหละที่มันทิ่มแทงทิ่มแทงมันกรีดในหัวใจเราตลอดเวลานะครับแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้กล้าพาไปไหนอะไรต่างๆนะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบคิดในโลกในแง่บวกเอ้ยถ้ามันจะแก้หายเนี่ยก็คือเขาบอกต้องใช้สังคมแก้ผมก็พาออกข้างนอกเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นี่เนี่ย7วันผมก็พาละสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนึงใช่ไหมห้ามออกไปไหนผมพาไปบางแสนเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยมันจะบำบัดทั้งตัวลูกด้วยแล้วก็ตัวแม่ด้วยได้ความรู้ตอนนั้นสมัยนะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่18แล้วครับโอ้นั่นคือ18ปีที่แล้วใช่งานด้านคนพิการมันพัฒนา
ไปแล้วตอนนั้นมันมีองค์ความรู้ขนาดนั้นแล้วหรอยังเลยไม่มีเลยครับเราต้องหาความรู้ตัวเองครับหรือเรื่องความพิการเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยครับสมัยก่อนก็มองเห็นคนทั่วไปแล้วก็นึกว่าเป็นแค่คนบ้าเฉยๆอันนี้ผมต้องถามผู้ชมผมเองก็เหมือนกันก่อนจะรู้ก็คือต้องโดนเองนี่คุณสุชาตินี่เขาเรียกว่าไม่ได้โดนเองแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องครับนะแล้วเล่าต่อนะครับเป็นไงทีนี้พอเนี่ยรู้ได้ไงว่าจะต้องเอาลูกออกอะไรเงี้ยข้อมูลพวกนี้มันมาก็ตอนนั้นก็พอไปไหนมาไหนเนี่ยแต่ก่อนยังเป็นพนักงานขายบริษัทพอไปหาลูกค้าเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปหาตามโรงพยาบาลต่างๆไปรอต่อคิวเขานี่แหละไปถามคุณหมอเขาไอ้คำว่าดาวซินโดรมมันคืออะไรซึ่งสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายครับก็ได้ข้อมูลองค์ความรู้มาว่า1ก็คือจะต้องใช้ลักษณะการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเดียวไม่สามารถมียาหรืออะไรรักษาหายได้ณเมื่อ18ปีที่แล้วมีหมอที่มีความชำนาญหรือมีผู้ชี้แนะนำที่มีความชำนาญเรื่องนี้มั้ยมีแต่น้อยมากแล้วกลุ่มผู้ปกครองก็กระจัดกระจายเราก็แทบไม่ค่อยรู้จักใครทุกคนพอมีลูกก็ต่างคนต่างเอาลูกเก็บใช่ก็ต่างคนต่างดูแลเองต่างๆนะครับแล้วอย่างหมอสมัยก่อนเนี่ยน้อยมากคิวเนี่ยรอกันถึง3เดือน6เดือนกว่าจะไปได้คุณสุชาติฟันฝ่าอันนี้ให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหน่อยนะครับฟันฝ่าความรู้สึกนี้ก้าวข้ามมันได้ยังไงทั้งท่านคุณสุชาติและภรรยาก็อันนึงก็คือเรื่องธรรมะก็คือเราก็พอลูกเราเริ่มที่จะพัฒนาการได้แล้วเนี่ยปัญหาอย่างนึงคือเราต้องไปฝึกเรื่องนั่งสมาธิตัวเราทั้งครอบครัวเลยคืออย่างลูกเนี่ยก็ซนมากดื้อมากผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งก็พาไปทานไอศครีมเนี่ยที่ห้างเนี่ยครับปรากฏว่าเราก็คุยกันแป๊บเดียวลูกเราเดินออกไปอยู่นอกร้านซึ่งเป็นกระจกใสนะแก้ผ้าถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยหมดละเราก็รู้สึกให้อับอายเพื่อนด้วยเหมือนกันต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องฝึกเขาใหม่แก้เขาใหม่อะไรเงี้ยต่างครับตอนนั้นไม่ได้มีคนชี้แนะอะไรเลยฝึกกันเองครับสองคนผัวเมียพูดแต่ว่าก็จะมีเช่นอย่างสถาบันราชานุกูลเนี่ยเราก็มีครูที่เขาฝึกนะครับเขาก็ฟื้นฟูให้ต่างๆสถาบันราชานุกูลเนี่ยโรงเรียนราชานุกูลอันเดียวกันป่ะไม่ใช่อันเดียวกันครับเขาสำหรับเด็กสำหรับทางด้านสติปัญญานี่โดยตรงครับอ๋อถ้าใครมีลูกมีหลานก็โอเคก็ไปที่นั่นแล้วถ้าต่างจังหวัดเขาทำไงเด็กต่างจังหวัดต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยบางทีผมปัญหาสงสารเขานะบางคนอยู่ถึงเพชรบูรณ์บางคนอยู่ชัยนาทก็ต้องมาที่ราชานุกูลมีที่เดียวสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นละเขาก็จะมีศูนย์ต่างๆเข้าไปมีทั่วประเทศไหมก็ตอนนี้จะมีกลุ่มผู้ปกครองเรานะครับที่เรารวมกลุ่มกันแล้วเราก็จ่ายไปทั่วประเทศอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้อีกอันหนึ่งที่ได้จากผู้ปกครองด้วยกันครับสมมติว่าคุณผู้ชมเกิดมีปัญหานี้เกิดใครบางคนต้องเจอภาเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยครับเขาต้องทำไงก็เดี๋ยวนี้ถ้าพูดว่าตามเขตครับในกรุงเทพกทมนี่ก็จะมีทุกเขตเลือกว่าเกือบมีแล้วแต่ระบบก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีโรงเรียนอย่างเนี้ยสถาบันราชานุกูลที่เด่นๆนะครับที่เขารับฝึกเด็กเหล่านี้เข้าไปครับคือเขตหมายความว่าไปเดินไปปรึกษาเขตใช่ๆเขาจะมีไปถ้าต่างจังหวัดก็จะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆในจังหวัดมากกว่าปรึกษาโรงพยาบาลไปก่อนใช่ๆที่อำเภอก็อาจจะยังไม่มีเงี้ยก็ต้องเข้ามาที่จังหวัดครับผมถามนิดหนึ่งณเวลานี้คนที่เป็นทางสติปัญญาดาวซินโดรมเนี่ยในบ้านเรามีเยอะมั้ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนนะครับถ้าเอาของพกเนี่ยก็ประมาณ 104,000 ของหลวง 104,000 ของหลวงที่จดทะเบียนที่ไม่มาจดมีมั้ยเยอะครับเพราะผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเวลาผมไปทำโครงการต่างๆเช่นโครงการเล่านิทานฉายหนังเรื่องเดอะดาวเป็นคนธรรมดามันง่ายไปอย่างเงี้ยก็จะเจอผู้ปกครองเหล่านี้เขาไม่ทราบมาก่อนเลยหรือบางทีอายนะครับไม่กล้าไปจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเราได้คุยได้สื่อไปเขาเห็นแล้วปรากฏว่าเขาก็เริ่มตระหนักรู้เห็นความสำคัญของตรงนี้การจดทะเบียนมันมีความสำคัญยังไงกับผู้ปกครองหรือกับเด็กจริงๆมีความสำคัญมากนะบางคนก็คิดว่าฉันไม่จดหรอกเพราะมันตีตาว่าเป็นคนพิการสมัยก่อนเนี่ยยังดีนะผมได้มาเป็นสมุดเล่มหนึ่งแล้วมันเขียนว่าสมุดคนพิการครับแต่ทีนี้มันเป็นบัตรมันแค่บัตรประชาชนนี่แหละแต่ก็เป็นบัตรคนพิการผมก็จะบอกพ่อแม่เขาเสมอเลยบอกว่าคุณไปจดเถอะเพราะคุณจะได้สิทธิ์หลายๆอย่างเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในบัตรนั้นเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องไปโชว์ใครก็ได้คุณเขาไม่รู้หรอกว่าลูกคุณพิการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ก็จะอายเองมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกคนที่จดหมายความว่าตัวบัตรนี่คือตัวเด็กตัวเด็กอ๋อตัวเด็กบัตรนี่เป็นบัตรของเด็กบัตรของเด็ก
เราก็ต้องพาเด็กไปจดพาเด็กไปจดคุณหมอรับรองมาเรียบร้อยปุ๊บเราก็ไปจดเล่าขั้นตอนให้ฟังดีครับสมมติเราดูอยากจดละเล่าให้หน่อยฟังนะต้องทำไงคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตลูกของเราเนี่ยมีอาการต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นมีการพัฒนาการช้าต่างๆเราก็ให้คุณหมอนะครับหรือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยประเมินก่อนนะครับพอประเมินเสร็จปุ๊บก็ต้องไปให้หมอรับรองพอหมอรับรองเสร็จเราได้เขาก็จะประเมินว่าเราอ่ะพิการประเภทไหนนะครับเช่นหมอนี่คือหมอโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยหมอที่เอาว่าหมอคุณผู้ชมหมอที่รู้ว่าลูกเราเป็นอ่ะก็ได้เลยได้เลยครับครับถ้าเขารับรองใช่ไหมจะเป็นออทิสติกที่จะเป็นสติปัญญาต่างๆนะก็ไปบอกว่าช่วยรับรองหน่อยจะช่วยรับรองเพื่อจดทะเบียนจดทะเบียนจดบัตรคนพิการบัตรคนพิการครับต่อครับครับผมทีนี้พอเราก็ไปที่นะครับตามเขตต่างๆนะครับหรือจะไปที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้เราก็ไปจดอย่างเงี้ยครับต่างจังหวัดนี่ไปจดที่ไหนก็ตามพมจ.พมจ.เลยอ๋อไปที่สารการจังหวัดสารการครับผมคือคุณผู้ชมก็พมจ.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดครับมันก็คือประชาสงเคราะห์เดิมแล้วก็จะมีตอนนี้เราแยกมาเป็นศูนย์บริการคนพิการอ๋อเหรอครับผมก็สามารถไปจดตรงศูนย์บริการคนพิการนี่ได้เลยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพมจ.นี่แหละอาจจะยังทำงานห้องเดียวกันอะไรต่างแต่ตอนเนี้ยเราใช้เงินของกองทุนเนี่ยนะครับจ้างจังหวัดละ5คนมั่งอะไรมั่งเข้าไปเพื่อที่จะดูแลเรื่องคนพิการโดยตรงโอเคไปจดปั๊บได้บัตรพวกครับสิทธิ์ที่เรามีครับมีอะไรบ้างครับสิทธิ์อันดับแรกเลยก็เบี้ยความพิการละอ๋อได้เงินละได้เงินเลย800บาทปีนึงก็จะประมาณสัก 9,600 ผมว่าก็โอเคนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอันที่2เช่นได้งบฉุกเฉิน 2,000 บาทอย่างเงี้ยเวลาเราไปเช่นไม่มีเงินค่ารถไปโรงพยาบาลเรื่องต่างนะครับหรือที่บ้านเกิดน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างก็ไปเบิกเงินฉุกเฉินได้เลยนะครับ 2,000 บาทไปเบิกที่ไหนพมจ.ก็ที่พมจ.นี่ครับครับไม่มีเงินค่ารถอะไรก็เบิกได้เบิกได้ครับหรือเช่นไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับต่อครับต่อหรือเช่นปรับสภาพบ้านอย่างเงี้ยครับเนี่ยบ้านเราไม่เหมาะสมสำหรับคนพิการเนี่ยเราจะทำทางลาดจะทำราวจับทำห้องน้ำให้ลูกเรานะสมมติให้ลูกเราเลยครับหมายถึงว่าเราไม่พิการหรอกแต่ให้ลูกเราใช่เราก็ถ่ายรูปเข้าไปแล้วก็ไปเสนอไว้ที่พมจ.ครับครับก็รอดูว่าเขาจะมาตรวจสภาพบ้านเราว่าโอเคไหมเดือดร้อนจริงไหมตามนั้นเราก็สามารถเขาก็จะให้เงินเรามา 20,000 บาทนะครับแล้วสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิอะไรครับก็สิทธิการรักษาพยาบาลนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราไปใช่ไหมครับปกติเต็มที่อยู่แล้วได้บัตรคนพิการเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีจริงๆแล้วสิทธิเราได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยอีกนะครับจริงๆมีความพิการอีกประมาณ26ประเภทซึ่งตอนนี้อยู่ในการทำระเบียบยังไม่เรียบร้อยผมก็กำลังผลักดันอยู่เหมือนกันอย่างเช่นความพิการในด้านสติปัญญาเนี่ยเราอยากให้ไปถึงหลักประกันสุขภาพด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นไปว่ายน้ำไปขี่ม้าบำบัดอะไรเงี้ยนะครับหรือทำศิลปะบำบัดทำดนตรีบำบัดเราสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตัวเนี้ยมันเขียนมาเป็นในพรบแล้วแต่ในระเบียบยังไม่ออกมาครับเอางี้เกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ได้เลยครับพิมพ์คำว่าพกเนี่ยพิการเนี่ยก็มีอยู่อ๋อพกนี่คือพิการใช่หรือว่าจำง่ายๆว่าคุณผู้ชมพกนี่พิการแต่จริงๆมันคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใช่พกพิการดีจำง่ายดีถ้าเราไปบอกรู้สึกตัวย่อเขาจะ dgh.th.co เนี่ยมันจำยากผมก็บอกพกเนี่ยเข้าไปเลยหรือบางทีถ้าเราสนใจพิมพ์คำว่าปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการมันก็จะขึ้นรายละเอียดไม่หมดเลยว่าเราจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างต่างครับถ้าอยู่ที่เราสนใจติดต่อมาที่คุณสุชาติได้ไหมได้ครับผมยินดีเลยฮะนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่ามา Facebook อะไรมาคุยได้เลยบอกหน่อยก็ดีนะครับอินบ็อกซ์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นให้คุณสุชาติหน่อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีคนที่มีปัญหาแล้วยังเข้าไม่ถึงแล้วยังอะไรอ่ะยังไม่รู้ไปทางไหนอ่ะครับหรืออย่างกู้เงินเนี่ยสำหรับประกอบอาชีพเนี่ยครับคนก็ไม่ทราบอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยกู้ได้ทั้ง 60,000 ถึง 120,000โดยไม่เสียดอกเบี้ยสักบาทเป็นระยะเวลา5ปี 60,000 ถึง 120,000 ใช่แล้วก็ผ่อนไม่เสียดอกเบี้ยเลยไม่เสียดอกเบี้ยด้วยฮะแล้วไปผ่อนจ่ายที่เซเว่นก็ไม่เสียค่าโอนอีกฟรีด้วยเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้แต่ต้องเป็นคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการใช่ก็เป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็สามารถกู้ได้ผู้ดูแลครับแต่ว่ากู้ไปประกอบอาชีพนะครับต้องมีคนค้ำประกันต้องอะไรมีคนค้ำประกันครับวุ่นวายไหมก็จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งประชุมเลิกมาเนี่ยกำลังเสนอที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าไปแก้ไขระเบียบมันมีระเบียบอยู่ 2-3 อันเช่นคนค้ำประกันกับคนกู้ต้องอยู่จังหวัดเดียวกัน
ผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วเป็นยุคไอทีแล้วมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นคนจังหวัดเดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้คนวันก่อนมาหาผมคนหนึ่งเนี่ยก็มาคุยอยู่นครพนมแล้วจะต้องกลับไปกู้ต้องกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นเขามาทำงานกรุงเทพเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ย้ายที่อยู่มาเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกู้เอาคนออฟฟิศค้ำได้เลยก็สามารถกู้ได้เลยอันนี้กฎระเบียบตรงนี้มันแน่นหรืออย่างเอาทรัพย์สินค้ำประกันได้ไหมใช่ไหมครับเช่นเอาบ้านเอารถค้ำประกันได้เปล่าอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาคนค้ำประกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นยุคผมเข้าใจมันทำให้การเข้าถึงยากกู้ยากใช่ใช่ต้องไปกวนคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสมมติอยากเอาญาติคนนี้แต่ต้องเดินทางกลับมาที่นี่ที่นั่นใช่ไหมฮะก็ท่านไปยุทธประกาศบอกจะเป็นยุค 4.0 นะแต่ระบบระเบียบราชการมันยัง 0.4 อยู่เลยใช่ไหมมันก็เข้าไม่ถึงสิใช่ไหมครับหรืออย่างอันนึงที่ผมเห็นนั่นคืออย่างเช่นไมโครไฟแนนซ์อย่างเงี้ยกู้ 20,000 มันต้องมีคนค้ำประกันก็ได้ลูกกู้เป็นงูกินหางกันใช่ไหมครับครับสมมติผมพี่นกกู้ผมกู้ผัดกันค้ำก็ได้ในวงเงินอาจจะไม่เกิน 20,000 บาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอัตราเสี่ยงอะไรมากอย่างเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยครับอันไอ้ 20,000 นี่แบงค์คงให้กู้ไหมมึงไม่ให้กู้ก็ไม่กู้ต้องเดี๋ยวกลายเป็นแบบกู้กันนอกระบบอีกมันต้องมีไมโครไฟแนนซ์หรือไม่ใช่ไหมเมืองไทยมีไหมมันมีเหมือนกันนะที่เห็นพระเขาทำมั่งตามองค์กรต่างๆทำก็โอเคนะครับก็ได้ผลดีครับคุณผู้ชมครับอย่างงงนะครับผมจะคุยกันสบายๆคือผมจะถามบางทีก็นะฮะเมื่อกี้จะคุยเรื่องลูกนะฮะก็มาเรื่องงานคนพิการอันนี้มาเรื่องกู้เงินคือจะให้เห็นว่าโอเคมันมีเส้นทางนะครับวิธีการแบบนี้นะครับกลับมาที่เรื่องลูกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็ไปงานคนพิการละนะครับเรื่องลูกเนี่ยพอรู้แล้วอย่างนี้เอาลูกออกสู่สังคมแล้วนะครับกว่าจะมาเจอช่องทางที่จะเอาละลูกฉันเดินได้ละมีชีวิตได้ละความเป็นห่วงเป็นใยลดลงอะไรเงี้ยครับมันเริ่มยังไงมายังไงเจอทางแบบไหนยังไงก็อันดับแรกเลยเนี่ยมันผมก็ต้องเหมือนกับทุบหม้อข้าวอ่ะก็ลาออกจากงานมาทั้งคู่เลยก็กะคิดว่าเอาละเราเอาลูกเป็นหลักละระหว่างเราเรียกว่าตรงนี้มันมาทำให้เราเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราเป็นลูกจ้างอยู่เราก็คิดว่าถ้าเลือกระหว่างเงินกับลูกเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราก็ตัดสินใจเลือกลูกมากกว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเราจะออกมาทำงานเนี่ยไปได้ถึงไหนแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันมีเวลาที่จะดูแลลูกเราได้เต็มที่โอ้ต้องทุ่มกันทั้งสองคนเลยทั้งสองคนก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญในครั้งหนึ่งกล้าหาญมากคือแต่ก่อนผมว่าเวลาเราทำงานผมว่าลึกๆหลายคนเนี่ยผมอาจจะเป็นคนหนึ่งนะที่แบบพอทำงานแล้วเราก็อยากที่จะเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าอะไรเงี้ยนะมีความทะเยอทะยานอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดที่มันตัดสินใจไม่ได้ทีมันคล้ายๆว่าเราติดในหลุมสบายไงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราทำงานคำพูดนี้ดีจังเลยสบายอยู่แล้วเราติดในหลุมสบายใช่มีเงินดงเงินเดือนสบายอยู่แล้วแล้วเราจะออกไปเสี่ยงแล้วมันจะกล้าเหรอแต่พอมีลูกมาปุ๊บเนี่ยมันตัดสินใจง่ายเลยโชคเลยเพราะว่าอันนี้คือเราตัดสินใจเพื่อลูกเราเลยตอนวางแผนอย่างแล้วเราสองคนจะทำยังไงกันจะทำมาหากินอะไรเพื่อมาดูลูกจะบริหารจัดการกันยังไงก็ตอนนั้นเราคุยกันเราก็ทำงานเราคิดว่าทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวเรื่องทำความสะอาดอยู่แล้วเราก็มีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเราก็โอเคถือโอกาสเลยว่าโอเคคุยแค่ว่าจะมาทำเองละจะมาทำเองอ่ะกับก็มาแต่ว่าจะได้มีเวลาดูลูกดูแลการดูแลเนี่ยน้องเขาเนี่ยมันยุ่งยากอะไรขนาดไหนไหมมันผมไม่รู้ฟังดูต้องทิ้งชีวิตกันเลยครับจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมโอ้เรียกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันเหมือนเราทดลองผิดลองช่วงนั้นคือช่วงยังเด็กใช่ไหมยังเด็กอยู่แล้วทดลองผิดลองเลนส์มันเท่าไหร่ตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีก็ช่วงตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยประมาณสักเนี่ยนะครับขวบแรกๆเนี่ยจนไปถึง6ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยุ่งยากมากเหนื่อยแบบแสนสาหัสเรียกว่าภรรยาเนี่ยเขาเคยคิดจะเอาน้ำกดน้ำให้จมอาบน้ำแล้วเสร็จแล้วมันแบบคือคล้ายๆว่าเด็กเราเนี่ยบางทีมันก็อ่อนไปหมดอ่ะนุ่มนิ่มไปหมดจับตรงนู้นตรงนี้มันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยไงก็เดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างเรื่องกินข้าวอย่างเงี้ยเอาเรื่องแปรงฟันดีกว่าถ้าแปรงฟันขนาดเรื่องเดียวเนี่ยเรายังฝึกตั้ง2ปี3ปีเลยครับกว่าเขาจะแปรงฟันได้กัดนิ้วเราแล้วอะไรอีกมันเป็นยังไงครับผมก็ไม่รู้เขาเข้าใจยังไงเขาจะซนหรือว่าเข้าใจยังไงหรือเขายังไงไว้ดูคือสมมุติว่าอย่างคือกล้ามเนื้อเขาจะไม่มีเลยอ๋อกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปหมดเราก็ต้องฝึกเขาอย่างขาเนี่ยก็ต้องเอาผ้ามาผูกเป็นเลข8ไม่เขาอ้าออก
ก่อนตอนนอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีขาเขาจะแบะออกเนี้ยนะครับเราก็ต้องผูกเขาหรืออย่างเรื่องฝึกแปรงฟันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราฝึกไม่ดีเนี่ยมันก็จะฟันผุพอฟันผุปุ๊บมันก็จะมีโรคนู้นเรื่องนี้ตามมาอีกเขาไม่มีแรงถือแปรงเลยใช่ไม่มีแรงถือแปรงมั่งเขาควบคุมทิศทางอะไรอย่างนี้ได้ไหมตอนนั้นไม่ได้เลยตอนเด็กๆตอนเด็กๆนี่เรียกว่าเราต้องใช้ผ้าเนี่ยคอยเช็ดปากอยู่ตลอดเวลาแล้วเขารู้ไหมว่าเราคือพ่อเราคือแม่ก็ตอนที่เขาพูดคำว่าพ่อหรือแม่ได้คำแรกเนี่ยโอ้โหดีใจจนน้ำตาร่วงเลยตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณสักได้สักขวบกว่าๆได้พอขวบกว่าพูดเรียกพ่อเรียกแม่ได้แล้วแต่ก็เป็นแบบป้าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบชัดเจนหรืออะไรต่างๆนะครับโดยเช่นเรารู้ไหมครับว่าเขารู้ว่าเรารู้ครับรู้ว่าเขาโหยหาเราไหมเราทิ้งเขาไม่ได้เขาเราไม่อยู่เนี่ยเขาเรียกร้องที่จะให้เราอยู่อะไรติดเราไหมเอางี้ดีกว่าอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าร้องมากกว่าเด็กปกติทั่วไปครับเห็นเรามาสู้กลับมาเนี่ยครับมาแล้วดีใจอะไรมีอย่างนี้ไหมครับแรกๆไม่มีมันเฉยนิ่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็เหมือนแบบเราทำไงให้มันฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้โอ้โหมันต่อสู้หนักนะฟังดูคุณผู้ชมคือฟังดูนี่คือทั้งข้างในข้างนอกทั้งกายทั้งใจทั้งโอ้โหไม่โอ้โหไม่ธรรมดาเพราะมันต่อสู้หมดเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจภายในบ้านอีกใช่ไหมก็ต้องรับผิดชอบครับเนี่ยภรรยามือนึงก็ต้องอุ้มเลี้ยงลูกครับก็ทั้งร้องทั้งอะไรอีกมือต้องรับโทรศัพท์เพื่อรับลูกค้าอะไรเงี้ยใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้กี่ปีของชีวิตจนลูกอายุเท่าไหร่ถึงจะก็ถ้าลืมตาอ้าปากได้จริงประมาณสัก10 ขวบ10 ขวบครับหรือว่าตอนนั้นเรียนหนังสือเนี่ย10 ขวบก็เราก็เข้าเรียนตามเกณฑ์ปกตินะแต่ว่าตอนที่เรียนอนุบาลอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปหาโรงเรียนเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไม่รับกันไม่ยากเลยเนี่ยผมไม่ได้โรงเรียนอิสลามนั้นตอนที่ลำอ๋อเหรอฮะตอนที่เรียนเนี่ยอนุบาลเนี่ยอ๋อเหรอเพราะไปที่นู่นเขาก็ปฏิเสธที่นู่นเขาก็ปฏิเสธอิสลามได้ที่ไหนฮะก็เป็นโรงเรียนแถวมีนบุรีนี่แหละครับอ๋อเหรอฮะก็จะเป็นโรงเรียนข้อมูลคุณผู้ชมให้เป็นข้อมูลว่าชื่อโรงเรียนอะไรพอเขารับเลยรับเลยครับเขาพร้อมจะมีคนมาดูแลครับดีใจเลยสิเพราะรับโอ้ดีใจมากเลยครับชื่อนาดูนอะไรเนี่ยผมจำได้ประมาณมีนบุรีนะครับแล้วลูกอยู่ตรงนั้นกี่ปีครับอยู่ประมาณสักปีกว่าๆได้ครับให้คุณผู้ชมคุยกันสนุกใช่ไหมผมเยอะเลยเดี๋ยวกลับไปกับนี่ก็บอกเหลืออีก1 นาทีผมรบกวนอยู่กับผมอีกสักสัปดาห์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันค่อยๆเจาะลึกเราถึงงานคนพิการแล้วก็ดูว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างไรอันนี้ก็คุยพอให้เห็นว่านะกว่าจะมาทำงานด้านนี้กว่าจะมายืนมานั่งให้คุยกับคุณผู้ชมตรงนี้ได้กว่าจะมานะวันนี้เป็นประธานสภาคนพิการนะมันก็เส้นทางมันก็ไม่ง่ายนะมันเริ่มมาจากความลำบากของตัวเองนะครับมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมก่อนไหมครับสัปดาห์นี้เชิญเลยครับก็จริงๆสำคัญที่สุดคือการให้โอกาสลูกเรานะครับบางคนตัดโอกาสลูกคิดว่าลูกเกิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถพัฒนาการได้ผมบอกให้เลยว่าถึงแม้เขาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วแต่ถ้าเราใจพ่อแม่ทุ่มเทลงไปเนี่ยให้โอกาสเขาเยอะๆเขาพัฒนาได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับฟังที่คุณสุชาติสรุปแล้วมันก็สะท้อนอะไรในใจเยอะนะครับฟังแล้วโอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอกาสไม่ใช่สำคัญเฉพาะคนพิการไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่ภาวะยากลำบากโอกาสนี่สำคัญกับทุกคนและที่คุณสุชาติฟันฝ่ามาได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าความรักโอกาสนะครับ2 อย่างนี้รวมกันเพราะว่าหลายๆคนคงจะสู้ไม่ไหวอ่ะผมฟังเองผมนั่งรถเข็นแล้วผมว่าผมก็หนักแล้วมันนึกถึงคนที่คุณสุชาติไม่ได้พิการนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้ในใจนี่หนักมากและที่สำคัญคุณชาติบอกว่าธรรมะเป็นตัวช่วยนะครับก็ฝากเรื่องราวนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับผมจะยังคุยกับคุณสุชาติอีกในสัปดาห์ถัดไปนะครับอยากให้ติดตามเราทั้ง2 คนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสวงพรพร้อมทั้งคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะครับประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ